แต่ว่าผมไม่อยู่เป็นร้อนมากนะครับใหญ่ขึ้นมาได้รับเดียวครับไม่ต้องชื่อไม่ได้มันจะเซ็นชื่อนะครับใบเซ็นชื่อใครเก็บไว้นะครับยังมีบางคนไม่ได้เซ็นชื่อนะครับก็ก่อนให้ท่านเดนเนี่ยเราก็ใช้กินเราก็คงที่เราจะไปจะไปไหนไปโรงพักใช่ไหมคุณต้องคือจบนะครับแล้วอันที่สองก็น่าจะยินดีรับเรื่องที่มันก่อความเดือดร้อนลำคาญหรือว่าสร้างภาวะแวดล้อมที่มันเป็นมลพิษเกิดขึ้นให้กับสังคมของชาวอุทัยเรานะครับเรานะครับแล้วก็จะเร่งดำเนินการนะครับบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพวกเราทุกคนให้ได้รับความสะดวกความปลอดภัยทั้งชีวิตร่างกายและก็ทรัพย์สินให้ความเดือดร้อนเหล่านี้เนี่ยมันหมดไปจากอำเภออุทัยแล้วก็ชาวอุทัยของพวกเรานะครับสุดท้ายนี้เดี๋ยวผมจะรับเรื่องไว้นะครับเราก็จะเร่งดำเนินการให้กับพวกเราทันทีทั้งในด้านของกฎหมายแล้วก็จะปรึกษาในเรื่องของคำสั่งในทางปกครองที่ทางอบต.เนี่ยเขาได้มีคำสั่งให้ปิดบ่อขยะไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะดำเนินการในทางคำสั่งทางปกครองแล้วก็ดำเนินการทางกฎหมายซึ่งเป็นพ.ร.บ.เกี่ยวกับการสาธารณสุขครับซึ่งมีเจ้าที่อบต.เนี่ยนะครับเป็นเจ้าพนักงานผู้รักษาการตามพ.ร.บ.ดังกล่าวนะครับหากทางผู้ประกอบการไม่ยอมที่จะให้ดำเนินการตามกฎหมายเนี่ยเราก็มีมาตรการรุนแรงขั้นต่อไปที่จะดำเนินการกับเขานะครับกลับมาสุดท้ายนี้ก็กลับขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องอีกครั้งหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับเจ้าที่ตำรวจในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพวกเราครับกลับขอบคุณครับครับใกล้ๆทางน่าจะเป็นท่านประหลัดโสนะหรือว่าท่านผู้แทนของอำเภอนะกลับมาได้พูดคุยกับพวกเราตั้งแต่เช้าที่วัดโคกช้างท่านคิดว่าสิ่งที่มาวันนี้เป็นความหวังท่านคิดว่าท่านผมจะช่วยคลี่คลายให้กับพวกเราพี่น้องชาวเมืองไทยและระยะเวลาสั้นๆครับ
ครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับสำหรับเนี่ยอย่างช่วงนี้คือได้ใช้แล้วครับผมกระเป๋าครับที่จริงแล้วนี่เป็นอย่างที่เป็นพอเราเข้าไปที่เส้นถึงภาพเดินจากหน้าอำเภอมาถึงโรงพักนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งคือประชาชนที่อยู่อำเภอไทยตำบลไทยและตำบลใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นจากบ่อขยะซึ่งมีสองบ่อทั้งที่ทราบแล้วก็ทางท้องถิ่นเนี่ยหรือทางส่วนราชการได้สั่งปิดไปแล้วแต่ปรากฏว่าก็ยังมีผู้ประกอบการยังขนขยะและขยะที่ขนมานั้นเป็นขยะนอกเขตจังหวัดยาไม่ใช่ภายในยาครับเอามาทิ้งก็ชาวบ้านทนไม่ไหวก็คงรวมตัวแล้วก็มาแจ้งความให้ทางเจ้าที่ตำรวจนะครับโดยภาคราชการเคยขายได้ทราบเพื่อรับรู้รับทราบแล้วก็ช่วยแก้ไขปัญหาเราคิดว่าแก้ในวันนี้แล้วอาจจะ3วันเก็บไว้หรือ15วันเราจะมาสอบถามความคืบหน้าผลเป็นประการใดผมคิดว่าคงจะต้องดำเนินการต่อก็เรียนว่าเราที่มานะฮะเราพยายามจะไม่สร้างปัญหาให้กับสังคมนะฮะประชาชนจะเลยจะมาช่วยกันแก้ปัญหาโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับขออนุญาตนะครับก็ปรากฏว่าเท่าที่ทราบมาคือไม่ได้แก้ไขบ่อเดิมเอามาปั๊บก็เทใส่แล้ววิธีการที่เก็บมันขั้นตอนมันมีหลายขั้นตอนทั้งนี้ฝังตกในแรงต่างแต่ปรากฏว่าที่นี่ไม่ได้ทำการขั้นตอนแล้วชาวบ้านได้รับผลกระทบจากบ่อขยะนี้ยังไงบ้างครับโอ้กินเหม็นมากครับและยิ่งลมแรงยิ่งหน้าเรื่องหน้าหนาวนะลมพัดกระจายทั่วเลยทนไม่ไหวครับปกติแล้วจริงเราต้องยอมรับอย่างชาวบ้านทำไมรับผลกระทบเขาคงไม่ออกมาหาที่พึ่งนะฮะคือที่โรงพักครับก็มาบอกเล่าความสิทธิ์ให้เจ้าที่ทนายทราบนะครับว่าปัญหาเกิดขึ้นอย่างเงี้ยไปช่วยแก้ไขและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผมก็ชมจากเด็กในโรงเรียนและเด็กที่เกิดขึ้นใหม่ตรงนี้ผมว่าเป็นอันตรายค่อนข้างรุนแรงกินอย่างเหม็นมากแล้วเวลาลมมันจะตีกระทะหน้าหนาวเนี่ยมันจะมาทางฝั่งเขตทางตำบลอุทัยทางฝั่งซ้ายนะครับแต่ถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยจะไปทางตำบลเสนาเต็มๆครับ6-7เดือนเต็มๆซึ่งเหม็นมากจะอยู่กับกลิ่นประมาณวัน5-6ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยครับในช่วงกลางคืนถ้าใครไม่มีห้องแอร์ก็ช่วยไม่ได้ตายครับแต่ถ้าใครมีห้องแอร์ก็ยังถือว่าโอเคกลิ่นนั้นหายไปพอจะมาแจ้งความให้ทางผู้กลับเพราะว่าบ่อขยะเนี่ยหมดใบอนุญาตเขาไม่ต่ออยู่แล้วแล้วยังมีรถนำขยะเข้ามาวิ่งซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ขยะในท้องที่เรามันเป็นขยะต่างจังหวัดนะครับจังหวัดใกล้เคียงซึ่งเอามาทิ้งลักลอบทิ้งมาก่อนจะวิ่งผ่านเส้นอุทัยตอนนี้จะวิ่งเรียบคันคลองอ้อมเลี่ยงการจับกลุ่มเลี่ยงอะไรประมาณนี้ครับแล้วตอนนี้บ่อขยะเขาทางอบต.เขาเอาป้ายเอาอะไรไปตั้งไว้แล้วไปปิดประกาศไว้แล้วว่าไม่ให้ทิ้งแต่ก็ยังมีการลักลอบทำเกิดกลิ่นเหม็นซึ่งประชาชนที่ส่วนนึงที่มาวันนี้แค่ส่วนเล็กๆจริงๆแล้วคนเดือดร้อนกันเป็นพันนะครับอันขอความร่วมมือซึ่งอาจจะขาดอาจจะเร็วไปใช้เวลาไม่มากเท่าไหร่นะครับซึ่งได้ออกมาก็ประมาณกับเราถือว่าเป็นมาทำงานด้วยครับเป็นเวลาที่เยอะวันนี้มาเดินมันเป็นขั้นตอนที่เขาอุทธรณ์กันมา2เดือนแล้วประมาณ60วันที่อบต.อุทัยก็มันก็เลยไปแล้ว20ตุลาซึ่งถ้าไม่ต่อก็คือขาดไปแล้วครับซึ่งตอนนี้มันขาดไปแล้วแต่ก็ยังมีผู้ประกอบการก็ยังมาทิ้งอยู่ครับยังทิ้งอยู่ใช่ไหมยังทิ้งอยู่ก็ทิ้งครับยังทิ้งอยู่ทุกวันครับอยากให้สื่อทุกวันทุกคืนเลยครับให้สื่อเสนอออกไปว่าเดือดร้อนมันเดือดร้อนจริงๆครับเดือดร้อนคือชาวบ้านในเขตของอำเภอไทยนะครับก็มาร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องบ่อขยะที่มันสร้างความเดือดร้อนให้กับพวกเขาในเรื่องของกลิ่นในเรื่องของน้ำขยะที่มันตกหล่นมันเลื่อนถนนเลยสร้างความเดือดร้อนทางการให้กับพวกเขาแล้วก็ในด้านการสาธารณสุขของพวกเขาในพื้นที่ครับแล้วในทางด้านของเจ้าที่ตำรวจตอนนี้ทำรับเรื่องและทำยังไงคือตอนนี้เจ้าที่ตำรวจเนี่ยก็รับเรื่องไว้นะครับก็จะได้ประสานกับทางหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนะครับให้ดำเนินการไปตามกฎหมายนะครับให้มันเป็นรูปธรรมสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ได้